เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่าขอมอย่างถูกต้องจะตอบคำถามที่ค้างคาใจมาร้อยปีได้คือปราสาทสร้างโดยขอมจะรึกด้วยอักษรขอมและเป็นภาษาขอมสิ่งที่เราสงสัยมานานว่าขอมหายไปไหนบัตรนี้ได้คำตอบแล้วว่าขอมไม่ได้หายไปไหนยังคงพูดกันอย่างต่อเนื่องอยู่ในสามจังหวัดอีสานใต้และจังหวัดตามแนวชายแดนสวัสดีครับ ผมนำเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ได้อ้างอิงข้อมูลของฝรั่งเศสภาพแผนที่อาณาจักรเขมรอันกว้างใหญ่ไพศาลที่หลอกลวงชาวโลกมานานจะได้หมดไปเสียทีที่อ้างว่าอาณาจักรเขมรกว้างใหญ่ไพศาลแท้จริงเป็นอาณาจักรของฝรั่งเศสอาจจะรู้ว่าปราสาทต,ต่างๆในสยามและในกัมพูชาเป็นปราสาทที่สร้างโดยชาวของไม่เคยได้ยินฝรั่งเศสพูดว่า ปราสาทนครวัดปราสาทปลายุนในนครถมสร้างโดยชาวเขมรแต่เพื่อต้องการยึดครองเขมรจึงต้องอ้างว่าเป็นปราสาทที่สร้างโดยเขมรโบราณรวมทั้งจารึกก็เรียกว่าเป็นจารึกอักษรเขมรโบราณฝรั่งเศสไม่พูดว่าสร้างโดยชาวขอมเพราะถ้าบอกว่าสร้างโดยชาวขอมก็ไม่สะดวกในการแยกพื้นที่นี้ออกไปจากสยามจึงพยายามโฆษณาว่า ขมเรยิ่งใหญ่สยามเคยเป็นของขมเมรมาก่อนทุกอย่างเป็นโฆษณาชวนชื่อทั้งสิ้นแต่ก็ได้ผลส่วนหนึ่งเพราะมีนักวิชาการหลายคนเชื่อเรื่องนี้ฝรั่งเศสแยกดินแดนส่วนหนึ่งออกไปจากการปกครองของสยามอีกวิธีหนึ่งคือพยายามลบคำว่าของออกไปจากสยามทำให้ชาวสยามและชาวไทยถามกันต่อมาว่าของหายไปไหน ทำให้เข้าใจว่าขอมเป็นวัฒนธรรมทำให้ชาวสยามเข้าใจว่าไม่สามารถระบุดได้ว่าขอมเป็นคนแบบไหนความพยายามลบคำว่าขอมออกไปจากการรับรู้ของคนสยามทำให้คนรุ่นหลังพูดถึงคำยืมคำเหม็นในภาษาไทยทั้งที่ความจริงเป็นคำขอมในภาษาไทยที่ใช้กันมานานแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงเสียที เราเสียค่างโง่ให้ฝรั่งเศสมานานแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ